เอาล่ะครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาอยู่กับ LR ทั้งนะครับผมในร่างของการ ECA เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าหลังจากที่ข่าวประกาศออกมานะครับตัวเกมนะครับจะทำการอัปเกรดนะครับทั้งเป็น ECA นะในวันที่18พฤศจิกายนนี้นั่นเองนะครับผมเราก็จะได้มาลองแล้วว่าไอ้ทั้งตัวนี้มันโหดขนาดไหนนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูพาสซีฟที่เปลี่ยนไปของเขาดีกว่าว่ามันจะโหดถึงเพียงใดนะแต่บอกเลยว่าโคตรโหดกระโดดฟันทั้งนั่นเองครับผมมาดูกันที่ลีดเดอร์สกิลของทั้งกันก่อนเลยนะฮะทั้งบวกสีเหลืองตัวดีนั่นเองนะครับ120ก็ถือว่าโอเคนะเอาไปเล่นใน VDUC ได้นะครับถ้าไม้ตายนะครับ Burning Attack นะครับก็อันนี้ผมชอบนะเพราะว่าตัวเก่าใช่ไหมของตัวเก่าก็บวกแต่ตัวเก่ารู้สึกจะบวกแค่3เทิร์นมันก็หมดซึ่งแบบแป๊บเดียวมันก็หมดแล้วแต่ตัวใหม่อ่ะบวกไปถึง6เทิร์นเลยนะครับทำให้เราสามารถที่จะสแต็กทางด้านพลังโจมตีของทั้งได้ด้วยนะครับอันนี้คือสิ่งที่โคตรดีเลยนะครับรวมถึงถ้าอัลตร้าซูเปอร์แอทแทคก็ยังคงเป็น6เทิร์นเหมือนเดิมนะอันนี้คือดีนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของพาสซีฟสกิลนะครับก็แอทแทคแอนดีเฟนส์นะครับแอทแทคบวก150บวกเยอะกว่าเดิมขึ้นมา 30% เลยนะบวก attack 150% บวกพลังป้องกันมาแล้วนะครับไม่ใช่ตัวที่บางอีกต่อไปแล้วนะเขาสามารถดูแลตัวเองได้แล้วนะครับสำหรับทั้งตัวนี้นะบวก defense ไปเลยครับ 100% นะครับและยังจะบวกคิบวก3 attack บวกอีก 50% นะครับเมื่อทำการโจมตีตัวละครประเภทExtreme ก็คือตัวร้ายนั่นเองนะครับทุกตัวเลยนะที่เป็นตัวร้ายทั้งจะได้ attack เพิ่ม 50% เลยนะครับทำให้ผมมองว่าทั้งตัวนี้จะบูสต์พลังโจมตีได้ถึง 200% เลยนะครับคือเยอะมากๆเลยนะ 200% นะครับแล้วก็มีโอกาสอย่างสูงนะครับที่จะทำการติดคริติคอลคือ 50% เลยนะครับและแถมนะครับอันนี้คือโคตรชอบเลยคิบวก5นะครับแล้วก็จะการันตีติดคินะครับเมื่อเจอกับตัวละครแคตตาล็อกวิกเก้นบัตรไลน์นั่นเองนะโอ้โหทั้งโหดกระโดดฟันต้องบอกเลยว่าเขากลับมาทวงบัลลังก์เทพเจ้าแห่งการคีอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับด้วยความสามารถผมมองเลยว่าโหดมากๆเลยบางคนอาจจะดูว่ารู้สึกอาจจะเฉยๆนะครับแต่สำหรับผมบอกเลยว่าทั้งตัวนี้เอาเรื่องจะจัดเลยนะครับดาเมจคือขอแค่เจอตัวร้ายนะครับเขาบวกสแต็กตัวเองไปเลยถึง 200% นะครับแถมถามว่าพลังป้องกันขี้เหล่ไหมสำหรับผมมองว่าโอเคนะบวกมา100นี่ขึ้นมาบวกมาเยอะนะแถมเราใช้ท่าให้ตายเชื้อมันก็จะเพิ่มอีก30เป็นบวก 130% สมมุติถ้าเราฟุกจริงๆนะครับตีเบิ้ลไปล่ะก็จะบวกไปเลยนะครับ100เท่าไหร่ 160% นั่นเองนะครับผมมองว่าทั้งตัวนี้โหดแล้วก็อัพมาค่อนข้างที่จะดีนะครับมีงานให้เขาใช้แน่นอนนะโดยเฉพาะเจอกับอีพวกเจฟีดครอบครัวเจฟีดนี่ผมบอกเลยทั้งนี้สับหน้าไหม้ผมกล้าพูดเลยว่าเจอครอบครัวเจฟีดคือทั้งสับหน้าไหม้เลยนะครับเตรียมตัวตายได้เลยครับครอบครัวเจฟีดนะครับผมเอาไปคู่กับโกคูนาแม็กนะครับลงแคตตาล็อกซูเปอร์ไซย่านะครับโหดแน่นอนผมบอกเลยว่าทั้งนี้เอาไปคู่กับโกคูนะคือนรกของเจฟีดเลยนะครับฟันทีตายอย่างเดียวครับโอ้โดยรวมนะดีโดยรวมบอกเลยว่าโคตรดีนะครับทำออกแบบมาให้มันได้อย่างนี้ดีวะในความรู้สึกผมนะคือแบบให้มันแบบมีที่มันได้ใช้มากอย่างเงี้ยคือได้ใช้แน่นอนครับคือตัวสีเหลืองตัวนี้ก็จะได้ตัวอีกตัวละครหนึ่งที่ค่อนข้างดีไปอีกตัวหนึ่งเลยนะครับผมมองว่าโดยรวม ECA มาค่อนข้างที่จะจัดไปประเภทที่ใช้ได้เลยนะครับสำหรับทั้งตัวนี้นะแคตตาล็อกก็แน่นอนนะครับผมว่าโอเคอยู่แล้วแคตตาล็อกเขาไม่มีปัญหาเลยนะก็ดูแล้วแบบใช้งานได้เลยนะครับผมลิงก์สกิลล่ะลิงก์สกิลก็พอได้แล้วผมมีซูเปอร์ซาย่าตรงนี้ถ้าอัพให้แบบเต็ม10นะผมว่าโอเคเลยมีแพทออฟแพทเทิร์นเนาะอันนี้ก็ดีนะแอทแทนดิเฟนซ์บวก 50% อะไรพวกเนี้ยช็อคกิ้งสปีดก็โอเคแหละเนี่ยก็อาจจะลิงก์ยากอยู่นิดนึงแม้รู้ลิงก์สกินมันน้อยๆไงก็ไม่รู้ว่ะแต่ก็ไม่เป็นไรเราต้องไปลองใช้นะครับแต่ผมว่าลิงก์กับพวกทีมซูเปอร์ไซย่านี่คือโหดมากๆเลยทั้งนะครับก็โดยรวมอย่างที่บอกคือไม่มีปัญหานะโหดเอางานเลยคือโหดนะครับน่าใช้ขึ้นมาเยอะมากๆนะครับผมสำหรับทั้งตัวนี้นะครับก็ ECA ได้จริงๆมันมีข่าวมาตั้งนานเลยใช่ไหมว่ามันจะ ECA อ่ะแล้วแบบมันหายไปนานมากตั้งแต่ประกาศมาแล้วมันก็หายหัวไปเลยนะครับผมจนสุดท้ายนะครับมาแล้วนะครับสำหรับทางตัวนี้ทีนี้แหละพอมันมาผมมองว่าทีม Future Saga หรืออะไรพวกนี้ก็จะมีตัวแบบตัวเก่งๆเข้าไปเพิ่มในแคตอีกและเราสามารถที่จะเล่นไปในส่วนของทั้งอ่ะไปเล่นคือตอนแรกผมคิดไว้ว่าผมสามารถทำทีมทั้งล้วนได้วะตอนนี้ได้คำตอบแล้วว่าทำได้นะ
สำหรับผมคือเราสามารถที่ทำทีมทั้งล้วนได้ไม่ทำเป็นเล่นไปเป็นอะไรที่น่าสนใจเหมือนกันนะทำแต่ทั้งเลยทั้งทีมอ่ะนะครับผมแล้วในส่วนของ Hidden Potential นะครับก็เหมือนเดิมนะฮะแนะนำครับอัพเบิ้ลไปสุดใจขาดดิ้นไปเลยอัพเบิ้ลไปแบบเบิ้ลยับยับไปเลยนะครับผมมองว่าโหดเลยนะครับอัพเบิ้ลอย่างเดียวเลยเพราะว่ามันตีแบบว่าไฮเชงเลยนะมีโอกาสตีติดคิดเข้าถึง 50% เลยนะอย่าไปอัพทะลึ่งนะอย่าไปทะลึ่งนะอัพคีเด็ดขาดเลยนะครับคือพาสซีฟมันเป็นสีเหลืองใช่ไหมเปิดมาแค่1ตัวมันก็มีทั้งด้านของ Hidden Potential ของมันนะไปทางเบิ้ลอยู่แล้วไงซึ่งตัวนี้ก็โคตรดีเลยนะครับสำหรับผมนะครับให้คะแนนของทั้งตัวนี้ผมให้อยู่ที่ประมาณ8เลยนะไม่อยากให้9กับ10มันดูสูงไปเพราะว่าดีเฟนซ์ก็จริงๆอะผมคิดว่าดีเฟนซ์ของทั้งมันควรจะ120เว้ยมึงให้มาทำไมเนี่ยแค่100เดียวเนี่ยแต่ก็ให้มันก็ถือว่ายังให้แล้วไงคือถ้าให้ต่ำกว่า100ดิผมให้7เลยนะแต่ถ้าเกิดให้มา100ก็กลางๆแล้วกัน8นะครับถ้าเกิดให้มาเป็นดีเฟนซ์120อย่างเงี้ยเอาไปเลย9เต็ม10นะครับผมมองว่าแม่งโหดเลยนะไม่รวมที่มันจะสแต็กได้อีกนะก็โดยรวมนะครับเป็นตัวที่ผมชอบมากนะครับทั้งตัวนี้ก็ไม่มั่นใจว่าไอ้ DJ แปนของตัวเองมีหรือเปล่านะฮะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปดูก่อนแต่ไม่มั่นใจแล้วมาดูด่านของทั้งดีกว่านะครับว่าใช้ทีมอะไรลงนะครับสำหรับทั้งตัวนี้นั่นเองนะฮะต้องบอกเลยว่าใช้ทีมไม่บอกว่ะแต่ยังไม่บอกครับยังไม่เปิดเผยออกมาเนาะแต่ก็แน่นอนนะครับว่าทีมทรั้งจะต้องมี legendary power นะครับในการที่จะบูสต์นะครับเพราะว่ามันจะต้องลิงก์ legendary เท่านั้นถึงจะตีเข้านะครับก็ผมว่าไม่น่ายากมั้งเนาะเน้นทีมสีแดงอะไรพวกนี้ไปพวกอีเจฟีดอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่ามันจะปิดกั้นตัวร้ายหรือเปล่านะครับก็เราคงมาเร็วไปนะตัวเกมมันยังไม่อัปเดตเลยเราก็รีบมาดูนะครับผมก็โอเคไม่เป็นไรนะครับผมสำหรับทางตัวนี้ผมบอกว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละคร LR ที่ทุกคนสามารถหยิบมาใช้ได้อีกเลยแน่นอนนะครับผมก็เหมือนเดิมครับเพื่อนๆมีความรู้สึกกันยังไงบ้างครับว้าวกับทั้งECA ตัวนี้หรือเปล่านะครับ LR ECA ทั้งนะครับว้าวกันหรือเปล่าถ้าว้าวก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นมาได้เลยนะครับก็เหมือนเดิมใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม